น่าทานมากเลยหอมกล้วยมากสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องจิงเกิ้ลเบลชนะนะคะวันนี้เบลจะมาชวนทำขนมโตเกียวบานาน่านะคะซึ่งทำง่ายมากๆค่ะไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นเลยค่ะเราก็ทำเองได้ค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูนะคะเบลฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เบลด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะมาทำตัวไส้ครีมกล้วยกันก่อนนะคะใส่นมสดลงไปค่ะน้ำตาลทรายค่ะผงกล้วยนะคะผงกล้วยที่เบลใช้วันนี้ค่ะก็จะเป็นผงกล้วยของ BK นะคะตัวนี้ค่ะเขาก็จะทำจากกล้วยหอมแท้ 100% เลยนะคะก็จะหอมมากๆเลยค่ะใส่ไข่แดงค่ะแป้งข้าวโพดค่ะเสร็จแล้วเราจะคนให้เขาเข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตั้งไฟอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนให้ส่วนผสมเขาเริ่มเหนียงนะคะส่วนผสมเขาก็จะเริ่มข้นเหนียงนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟค่ะตัวนี้นะคะเราจะพักไว้ให้เขาอุ่นก่อนนะคะแล้วเราก็จะใช้ตัวแรปพลาสติกค่ะคลุมเขานะคะตัวนี้เวลาที่คลุมนะคะเราก็จะให้เขาหน้าติดกับตัวคัสตาร์ดครีมตัวนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราจะนำไปแช่ตู้เย็นค่ะต่อไปเราจะมาทำในส่วนของตัวแป้งกันค่ะใส่ไข่แดงลงไปค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันรำข้าวค่ะนมสดกับกลิ่นวานิลาค่ะใส่แป้งลงไปนะคะต่อไปเราจะมาตีในส่วนไข่ขาวนะคะทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเสร็จแล้วเราจะตัดอากาศด้วยเบอร์1ค่ะตักส่วนผสมของไข่ขาวนะคะมาผสมกับส่วนไข่แดงค่ะค่อยๆตะล่อมให้เขาเข้ากันค่ะตัวนี้นะคะเบลจะแบ่งออกมา20กรัมนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่ผงโกโก้ลงไปค่ะคนให้เขาเข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ถุงครีมนะคะตัดใต้ถุงนิดนึงค่ะเราจะมาวาดลายนะคะเราก็วาดลายลงไปเลยค่ะวาดไม่ต้องเท่ากันนะคะให้เขาดูมีความเป็นธรรมชาติค่ะเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะเสร็จแล้วเราจะนำไปเข้าเตาอบรอบนึงค่ะพอครบเวลาแล้วนะคะเราจะใส่ส่วนผสมที่เหลือค่ะค่อยๆเกลี่ยนะคะค่อยๆเอียงส่วนผสมให้เขาไหลไปนะคะตัวนี้เราจะอบให้เนื้อเขาค่อนข้างบางนิดนึงนะคะเสร็จแล้วไปเข้าเตากันค่ะพอออกจากเตาแล้วนะคะเราจะค่อยๆแงะขึ้นมาค่ะค่อยๆลอกกระดาษไขออกนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดขอบออกนะคะ
ัวนี้เราจะตัดที่9เซนนะคะต่อไปนะคะเราจะมาห่อกันค่ะตัวนี้ค่ะเราก็ใช้ตัวซีลพลาสติกนะคะเสร็จแล้วก็วางเนื้อเค้กลงไปค่ะบีบตัวคัสตาร์ดนะคะแล้วก็ห่อม้วนไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็หมุนพลาสติกข้างๆค่ะให้เขาแน่นนะคะเป็นเหมือนกับทอฟฟี่ค่ะพอเราใส่ไส้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวค่ะตอนนี้ขนมของเราก็เซตตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะเอาจากห่อกันค่ะต่อไปนะคะเราจะมาห่อตัวขนมกันค่ะตัวนี้ค่ะเบลก็จะใช้เป็นตัวกระดาษสำหรับรองขนมนะคะตัวนี้กระดาษเขาจะขนาดประมาณ17คูณ18เซนนะคะเราก็จะเอามาพับแบ่งครึ่งค่ะเสร็จแล้วเราจะเอาขนมวางตรงกลางนะคะเราจะห่อเขาเป็นเหมือนกับทอฟฟี่ค่ะตัวนี้เราจะใช้ลวดนะคะที่สำหรับมัดถุงขนมค่ะเราจะมาล็อกให้เขานะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันค่ะน่าทานมากเลยหอมกล้วยมากตอนนี้ขนมโตเกียวบานาน่าของเราก็เสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะยังไงว่างๆเพื่อนๆก็ลองฝึกทำกันดูนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะบ๊ายบาย